ใครลงมาเล่นบ้างมีทั้งหน้าตาที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีหน้าใหม่ลงมาพอมาถึงรุ่งรัตน์แถว2จะดีแป๊กแต่ดีเป็นทัชชัยเก็บได้เอาไปให้กับทางเดชาเดชาย้อนมาที่พิชิตพงปั่นโค้งได้ปั่นลูกนี้มันโด่งไปหน่อยครับยังไม่เข้ากรอบบอดพี่ตองกระชากข้างในมีช่องมีช่องกับผู้สินไม่ให้แล้วครับจังหวะที่กฤษฎีโอ้โหคือต้องดูภาพของคริสตองโดได้ตอนแรกโดนกดไปนิดนึงแล้วเสียบตรงนี้โอ้โหไม่โดนบอลด้วยนะครับโอ้โหกฤษฎีนี่ถือว่าโชคดีเลยครับเชียงรายนี่ครับไม่โดนเล่นแล้วครับพิชิตพงให้กับรุ่งรัตน์รุ่งรัตน์มันพุ่งมาเปลี่ยนทางเปลี่ยนบางจนเลนันมาเกรสว่าถึงบอลแล้วแต่ว่ายังไม่แม่นพอแต่ว่ากดดันเกมรับของทางบีเลนันมาแล้วให้รุ่งรัตน์ยังได้อยู่ครับรุ่งรัตน์แล้วคาสุกิเติมรุ่งรัตน์เล็งก้มหน้าปั่นใส่ใส่โดนปัดออกไปครับโดยทศพรว่าบอลมันปิ้นหน่อยแต่ว่าโอ้โหเล่นเอาซ้ายรุ่งรัตน์มาทันเลนานให้ทุกช่องให้กับลุงรัตมาลุงนี่ทศพรมาบล็อกได้พอดีแล้วกลายเป็นลุงรัตที่ฟาวครับพิชิตพงศ์เอาครับดูว่าเลนานมาเกสทะลุช่องมาดูว่าทงไม่ขึ้นดูเลนานจิงโยดูว่าโยกสักเสาแรกตรงตัวของทศพรโอ้แต่ยิงดื้อเลยนะครับว่านึกว่าจะหลอกอีกชั้นเลยตรงตัวของทศพรในบอสคูวิสมาซ้ายพีรพัฒน์ปัดคืนไปที่บอสโควิสเปลี่ยนทางว่าดูจะไม่เข้ากรอบด้วยครับแต่ว่าอินทรัตน์ก็มาคว้าเอาชัวร์ไว้ก่อนได้เจอยุทธจักรมาชะลอหนีมาเรื่อยหนีจะเจอสไลด์แล้วเข้าทางของบอสโควิสอีกครั้งนึงบอสจิ้มไม่ทันพึ่งไปมากตัวเติมไม่มีโอ้โหไปเชียงรายครับเอาไปครองได้โอ้โหทิ้งกันมาแบบสุดตัวครับเนี่ยครับมาช่วยเซฟได้เลยนะครับคาสกิมุระเดินรงข้างหลังพีรพัฒน์เติมมาแล้วให้พีรพัฒน์เบิ้ลโดไปเสาสองให้ตัวโควิดโอ้ยผมนี่จะบอกว่าไม่ได้ลุ้นครับโอ้โหมาตายาพัฒน์ดวลกับโชคลาภสดทั้งคู่ชัยวัฒน์บังเอ้าบอลไม่ออกชัยวัฒน์ล็อกมาแล้วเปิดยังไม่ได้ครับหลายคืนดูยิงไกลของจตุรงค์พิมพ์คูณมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับอีขวาของจตุรงค์พิมพ์คูณครับซัดไล่กับ BC ออกนำแล้วครับ1ประตูต่อ0จริงๆครับลูกนี้ครับ 1-0 ครับ BC ขึ้นนำก็เป็น2ตัวสำรองที่ประสานหลังแต่ว่าบังแล้วไม่มิดครับโอ้โหชัยพัฒน์เกี่ยวได้ด้วยขวาล็อกเข้ามาในมองหาเพื่อนอยู่หาแล้วเจอจตุรงค์พิมพ์คูณว่างๆกดเต็มๆครับโอ้โหสุดยอดมากใส่แบบตั้งใจชนะทิพย์ไหลต่อป๋าไม่ล้ำหน้าอาครับไม่ล้ำหน้าอย่างนี้มาดูปิดเกมนี้ของทาง BC โดยที่มาทุ่มส้นโอ้โหก็ไปก็3คะแนนใส่3คะแนนได้เลยครับโอ้โหนึกว่าหายไปแล้วครับเอียงเชียงรายนะครับสัญญาณมาพิชิตพงศ์ตักมาเสาแรกจุฑาพรทบไม่พ้นแล้วโดนทุกทีไปมากระชอกมาได้สร้างคาสุกิได้แหละครับ1ประตูต่อ1เชียงรายทำได้โอ้โหบกชออกมา1ประตู1เชียงรายตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาโอ้โหโดยคาสุกินะครับที่ทำได้เริ่มเกมบอกว่าเดินทางมาไกลต้องการมีแต้มกลับบ้านครับกำลังจะทำได้จริงๆครับเชียงรายบอสคุกคลิกอีขวาเต็มๆครับต้องชมคนเก็บคืออานนท์ครับอานนท์ยิงยัดเข้ามาพวกกันนอนกองกันแล้วจบเกมจริงๆครับโอ้โหแบบรังสรรค์สายหัวเลยครับโอ้คือน่าเสียดายสำหรับเจ้าถิ่นที่เก็บ3แต้มไม่ได้แต่ก็ต้องถือว่าเป็นเกมที่สนุกและทีมเยือนพวกเขาสู้แบบ Die Hard จริงๆครับเกมนี้สนุกมากครับแบ่งกันไปแบบโอ้สมน้ำสมเนื้อครับทีมละแต้มมาตีเสมอได้ช่วงทดเวลาของการแข่งขันจากคาสุกินะครับทาง BEC เนี่ยนำก่อนคู่ธนศักดิ์กับใครเอ่ยเฟอร์นันโดหรือเปล่าที่มี